สาวเปิดใจแฉท้องไม่รับผิดชอบดังแล้วลืมตัวนักร้องหนุ่มเครียดจัดจ่อแถลงลำบากมาด้วยกันแท้ๆเจ้าของเพลงชวนน้องล่องใต้สาวเปิดใจแฉท้องไม่รับผิดชอบดังแล้วลืมตัวนักร้องหนุ่มเครียดจัดเตรียมแถลงเผยเรื่องที่ออกมาความจริงครึ่งเดียวจากกรณีมีหญิงสาวออกมาโพสต์ลงโซเชียลตั้งท้องแล้วถูกนักร้องหนุ่มชื่อดังในภาคใต้ทอดทิ้งโดยหญิงสาวยังได้มาร้องกับเพจโหนกระแสด้วยโดยบอกว่าเป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังชวนน้องล่องใต้ทำสาวท้องแล้วไม่รับผิดชอบโดยหญิงสาวเปิดใจถูกนักร้องหนุ่มวัย21ปีเจ้าของเพลงดังตอนนี้คบหากันมาได้ปีกว่าช่วงแรกที่คบกันยังไม่ดังเลยมีรายได้จากการร้องเพลงวันละ500จนหญิงสาวตั้งท้องได้2เดือนมีค่ายเพลงมาชวนแฟนไปออกเพลงจนดังขึ้นมาแฟนต้องไปเล่นคอนเสิร์ตมารู้ว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงคนอื่นเห็นข้อความในมือถือมีคนส่งรูปมาให้ดูว่าฝ่ายชายไปอยู่กับหญิงอื่นจากนั้นทะเลาะกันเรื่อยมาตัวเองถูกทำร้ายร่างกายถูกผลักจากรถทั้งที่ท้องฝ่ายชายบอกจะเลิกหลังคลอดลูกตอนแรกยังอยู่บ้านฝ่ายชายที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชพอท้องได้9เดือนก็กลับมาอยู่บ้านตัวเองเพราะฝ่ายชายไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งวันคลอดลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคลอดลูกเองด้วยฝ่ายชายมาเยี่ยมให้เงินมา 10,000 บาทแต่ไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรเรียกค่าเสียหายไป 150,000 บาทเรียกค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ 10,000 ระหว่างตัวเองยังทำงานไม่ได้แต่ฝ่ายชายไม่ยอมจ่ายอ้างแต่ไม่มีเงินทั้งที่ร้องเพลงได้คืนละ 5,000 ลบ 10,000 เสียใจตอนคบกันแรกยังไม่ดังพอดังแล้วลืมตัวลืมคนที่ลำบากมาด้วยกันขอเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องสิทธิ์ให้ลูกทนายความเผยว่าได้ติดต่อฝ่ายชายให้มาดำเนินการเรื่องสิทธิต่างๆของเด็กแต่ฝ่ายชายและญาติเมินเฉยเลยต้องให้สังคมช่วยเรียกให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบเด็กที่เกิดมาด้านพี่สาวของนักร้องหนุ่มเนทราเชนเผยว่าเนทก็ทราบเรื่องอยู่แล้วเครียดจัดเรื่องที่ออกมามีความจริงแค่ครึ่งเดียวโดยเนทต้องการรับผิดชอบโดยขอลูกไปเลี้ยงเองแต่ติดเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนทเตรียมจะมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดถ่ายทอดสดเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันที่6มีนาคม2566 YouTube ขอบคุณที่มาเที่ยงวันทันเหตุการณ์ออฟพงพัฒน์นั่งเครื่องส่วนตัวไปดูศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์ขากลับหมดแรงขาไปสดใสเริงร่าขากลับถึงกับหมดแรงออฟพงพัฒน์นั่งเครื่องส่วนตัวบินพร้อมคณะดูศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์หลังจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกพ่ายลิเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการแบบหมดรูป 0-7 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดเมื่อวันที่5มีนาคม2566ที่ผ่านมา2แฟนบอลแมนยูบอกเลยหมดสภาพตามทีมฟุตบอลไปแล้วเช่นกันรวมทั้งคนบันเทิงแฟนแมนยูอย่างออฟพงพัฒน์อุตส่าห์บินไปดูศึกแดงเดือดถึงที่สนามแอนฟิลด์วันที่6มีนาคม2566แดงธัญญาภรรยาออฟพงพัฒน์เผยภาพบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างขณะกำลังเดินทางพร้อมคณะนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปบรรยากาศสุดเริงร่าของสามีและสภาพขากลับกับผลศึกแดงเดือดสภาพก็อย่างที่เห็นเลยพร้อมแคปชั่นว่าขาไปสดใสเริงร่าขากลับหมดแรงซ่าเลยตรูโดนไป 7-0 ลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดแอนฟิลด์งานนี้นกจริยาเข้ามาคอมเมนต์ตอบย้ำด้วยว่ารูปสุดท้ายบอกความหมายชัดเลยค่ะปิ่นณัฐนันผู้จัดละครก็เข้ามาปลอบด้วยว่าออมขาไว้คราวหน้าเอาคืนสัก 8-0 ก็พอด้านแฟนๆก็เข้ามาหมดแรงเช่นกันบ้างก็แซวกันรัวๆอาทิภาพหลังสุดใดๆร็อกก็คือร็อกนะคะหลับแบบชาวร็อกหมดแรงจริงๆค่ะไปดูกับทีมลิเวอร์พูลเลยนะคะสุดยอดมากวันพระไม่ได้มีหนเท่เดียวเป็นต้น
ณเดชถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่แม่แก้วปลื้มจัดเต็มทุกขั้นตอนในที่สุดก็สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่สักทีสำหรับบ้านหลังงามที่พระเอกหนุ่มณเดชคูกิมิยะที่สร้างให้คุณแม่วันนี้ถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีอีสานฤกษ์มงคลทำพิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้เทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือไหว้เจ้าที่เจ้าทางขออํานวยสุขผลให้เจ้าของบ้านและบริวารตลอดไปครับหอบหาบเงินหาบทองของมงคลใส่ดักเงินดักทองขึ้นบ้านตามประเพณีอีสานของเฮาอภินันทนาการโดยแม่แก้วแอดคอยูงขอบคุณมากครับด้านแม่แก้วก็ลงรูปบรรยากาศการทำบุญขึ้นบ้านใหม่รั่วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฤกษ์ดีมีมงคลแบบอีสานบ้านเฮาหาบเงินหาบทองข้าวเต็มกระบุงทั้งข้าวกลมเหนียวข้าวเจ้าน้ำกะเต็มตุ่มเงินเต็มถุงเต็มกระติบต้นอ้อยกล้ายเป็นเครือขนุนลูกใหญ่ที่สุดฟักเขียวหักทองถั่วเขียวงาขาวหอมกระเทียมเกลือล้นเหลือเฟือเต็มห้องลูกชายแม่หลักพี่น้องกับมือดีเป็นเดชสีแก่เจ้าเด้อครับพ่อแอดกุกิมิยาสขอบคุณรูปจากไอจีแอดคอยุงแอดกุกิมิยาสงานเข้าลิซ่าแบล็คพิงค์โดนชาวเน็ตจวกสักทำไมคนไทยถือผู้หญิงสักไม่ดีงานเข้าลิซ่าแบล็คพิงค์แบบงงๆเพราะโดนชาวเน็ตจวกสักทำไมคนไทยถือผู้หญิงสักไม่ดีงานนี้ทำอับลิงร้องอียังวะร่างกายเขาเดือดร้อนอะไรอยู่ๆก็งานเข้าแบบอียังวะสำหรับศิลปินเคป๊อประดับโลกลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลความภูมิใจของคนไทยสู่เวทีอินเตอร์ล่าสุดลิซ่าได้ไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำฮาร์เปอร์สบาซ่าแต่สิ่งที่ทำอาบลิงกรีดกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะรูปที่ปล่อยออกมาเหมือนว่าสาวลิซ่าจะมีรอยสักอยู่ที่ด้านหลังทั้งนี้ทางลิซ่ายังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรแต่แฟนๆก็แห่ฟินกันแถมอยากเห็นลายสักเต็มๆคาดเดากันว่าน่าจะเป็นลายดอกเอเดลไวท์ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งได้ฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขาแอลภาพลิซ่าและลิซ่าภาคประกอบแต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะเสียงแตกเพราะมีบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับลายสักลิซ่าว่าผิวเนียนๆสวยๆสักทำไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไปสักอะเตือนเพราะหวังดีสักไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวกข้าราชการเป็นไอดอลน่ารักให้เด็กๆทุกเพศทุกวัยก็ดีอยู่แล้วภาพลักษณ์ภายนอกมีผลแต่ความรู้สึกคนจริงวัยเดียวกันไม่เท่าไหร่แต่อายุมากๆสิชาเอลิซ่าความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตภาพประกอบซึ่งโพสต์จากทวิตเตอร์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับลิงก์และชาวเน็ตในโลกโซเชียลรวมถึงคนที่มีความชอบสักลายเป็นอย่างมากแห่กันมาคอมเมนต์สวนกลับมากมายมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งซัดกลับจุกๆว่าลิซ่าทำงานชั่วโมงเดียวรายได้อาจมากกว่าข้าราชการไทยทำงาน10ปีแล้วลิซ่าเขาจะไปสอบบรรจุราชการทำเอ็กยอไรภาพประกอบอีกส่วนก็ออกมาพูดในมุมการเคารพการตัดสินใจสิทธิส่วนบุคคลและความชอบของผู้อื่นไม่ควรที่จะตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกร่างกายเขาเดือดร้อนอะไรตัวอย่างความคิดเห็นจากโลกโซเชียลแล้วทำไมต้องทำอะไรให้ผู้ใหญ่ชอบตลกตรรกะการสักถ้าไม่โลกแคบจริงคิดแบบนี้ไม่ได้นะจากใจทำงานข้าราชการถ้าไม่ได้สักตำแหน่งที่เสื้อปิดไม่ได้ก็สักจ้าเพื่อนข้าราชการเราหลายคนก็สักแค่ไม่ได้โชว์ไม่ได้ไปทำงานต้องตรวจแก้ผ้าอะไรนี้คนสักยันเป็นข้าราชการเยอะแยะไปครับ
ข้าราชการโกงๆก็ไม่สักนะจริงเหรอที่ว่าคนสักคือไม่ดีความคิดไดโนเสาร์แบบนี้ในประเทศถึงไม่เจริญสักทีสักบนตัวเขาแต่ดันไปหนักที่หัวคนอื่นสารแน่มากป้าThank you.